ครับวันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไล่ยอดศักดาจะไปลงเบ็ดครับเตรียมอุปกรณ์นะครับตอนนี้เตรียมเบ็ดแล้วครับตอนนี้ก็ที่จับเขียดครับส่องเขียดจับเขียดและเอาไปลงเบ็ดครับถึงที่หมายแล้วครับถึงไร่ป่าสักของไร่ยอดศักดาแล้วครับตอนนี้ก็หาเขียดครับหาซองเขียดเพื่อเอาไปลอยลูกเหยื่อครับขั้นตอนต่อไปหาเขียดครับกิจกรรมพื้นที่ทำในไร่ยอดศักดาครับทำในไร่ตัวเองตอนนี้ก็เดินทางจากบ้านมาถึงป่าสักเพื่อส่องเขียดครับได้เขียดแล้วเราค่อยเอาเขียดไปลอยลูกเหยื่อครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเขียดลายครับเพื่อเป็นเหยื่อครับก็หลังจากเราไปหาจับเขียดครับจับเขียดจับลูกกบลูกเขียดครับได้แล้วครับนี้จะมาลงเบ็ดแล้วครับจะมาลงเบ็ดแล้วได้เหยื่อครบแล้วครับทีนี้เราก็มาเกี่ยวลูกกบลูกเขียดครับลงเบ็ดครับมาดูกันครับลงเบ็ดไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูครับครับเหยื่อเขียดครับเกาะตรงข้างเขียดนะครับไม่ได้ครับตอนนี้มาช่อนครับได้อีกตัวแล้วครับดึงครับน่าจะตัวใหญ่ครับใหญ่ครับครับก็ลงเบ็ดกลับมาครับตอนนี้ก็ดึกละกลับมาตอนเช้าไปดูอีกทีแต่มาดู
ก่อนครับว่ารอบนี้ได้กี่ตัวได้ปลาช่อน4ตัวปลาดุก2ตัวครับมาลุ้นกันอีกทีว่าตอนเช้าจะได้อะไรบ้าง